สวัสดีครับวันนี้ใหญ่ยนต์จุนนิ่งได้ต้อนรับสมาชิกรถ Isuzu นะครับตัวนี้เครื่อง 3,000 DI แต่แปลงปั๊มมาแล้วนะฮะในเมื่อแปลงปั๊มมาแล้วเสร็จเรียบร้อยควันดำก็เกิดซึ่งหลายๆคันจะเป็นประมาณนั้นในเมื่อควันดำเกิดแล้วก็รถวิ่งออกหรือเปล่าเดี๋ยวให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับผมชื่อทาตีทองผิวครับผมมาจากดอนเมืองครับผมครับพอดีโครงการมาจากไหนครับจากใน YouTube ครับผมเลยสมัครเป็นสมาชิกในชมรมช่างลมใจครับผมช่างลมใจฮะรถยนต์คันนี้เป็นยังไงฮะตอนแรกมันเป็นปั๊มไฟฟ้าปกติมาแล้วนี้ท่อปากเทอร์โบมันหลุดไปวิ่งทางลูกรังทางฝุ่นนี้ฝุ่นเข้าไปข้างในเทอร์โบพังเครื่องพังก็เลยทำใหม่อุปกรณ์ใหม่ทีแล้วทีนี้ไม่นานก็ปั๊มกล่องข้างปั๊มเสียมีปัญหาก็เลยต้องซื้อกล่องสแปร์สำรองไว้นะฮะพอปั๊มเสียอีกก็เลยไปแปลงเป็นปั๊มดิบเลยปั๊มสายเลยหมดไปเท่าไหร่เพื่อแต่ปัญหาก็20,000ฮะ20,000ครับผมครับเหมือนได้เปล่าละใช้ยาวเลยตอนนี้รถก็วิ่งออกอยู่ครับแต่ว่าควันจะดำดำเยอะเพราะรถส่วนใหญ่ขึ้นเขาก็หลังดูดำฮะฝาท้ายดำแรกก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่เสียงเครื่องไม่เพาะด้วยฮะเสียงคือตื้อตื้อเราวิ่งแล้วรอบผมไม่เคยเกิน 3,000 อันๆไงไม่รู้ได้ฮะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบครับผมวันนี้ถอยเสียดูนะครับดูนี่คือภาพนะภาพควันดำถอยก่อนเดี๋ยวพุ่งใส่หน้าแน่ห้าสามพันสามพันห้าเนี่ยคิดว่าจะหายไหมควันดำผมเท่าที่ดูของอาจารย์ใหญ่ทำมานี่ผ่านมืออาจารย์ใหญ่นี่หายดำแน่นอนครับ 100% ขอ50-50นะเกมนี้ครับผมครับผมอ้าวเดี๋ยวภายใน5นาทีครับผมลองมาทดสอบดูใหม่นะครับครับครับ Isuzu คันนี้ฮะดูก็ฝาท้ายนะครับดูควันดำมากหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยการขับขี่เป็นอย่างไรเจ้าของรถเท่านั้นที่จะบอกได้นะครับว่าควันมากกว่าเก่าหรือควันน้อยกว่าเก่าเป็นไงฮะตอนนี้ควันน้อยไปแล้วครับเริ่มสึกหายพอใจครับก็มีแต่ขาวไม่ดำแต่ว่าขาวอ่อนๆไปแล้วก็สมบูรณ์แล้วครับเครื่องป่าวาวครับผมไม่แห้งครับแล้วการขับขี่เป็นไงครับก็พุ่งขึ้นแล้วเครื่องเงียบลงเครื่องจะเงียบกว่าเก่าเยอะเลยต่อการอัตราการลุ่มการเร่งอะไรก็เร่งดีปกติครับว่าดีขึ้นกว่าเก่าไหนในความคิดจะคุ้มค่ากับเวลาที่มาไหมคุ้มครับก็ตีรถจากเชียงใหม่ลงมาแวะที่ตาคีก่อนแล้วค่อยกลับเข้ากรุงเทพเพราะมันขึ้นดอยบ่อยนะรถที่จริงอ่ะตอนขึ้นน่าจะเข้าก่อนก็ตอนแรกว่าจะเข้าไม่มั่นใจว่าจะไปลองด้วยแหละตอนแรกอยากจะเข้าก่อนก็เลยหาไม่เจอก็ขึ้นมาเชียงใหม่ไปนะครับก็ลงมาแล้วกันครับผมครับผมครับอยากฝากอะไรถึงที่ใช้รถก็นั่นผู้ชมคนไหนที่รถมีสภาพแบบนี้นะครับตูดดำๆอย่างนี้นะฮะให้มาหาอาจารย์ใหญ่ได้เลยครับรับรองควันหายแน่หายตูดดำแน่เลยครับผมโดนขโมยหมดโดนอาจารย์ใหญ่ขโมยไปหมดแล้วครับผมครับผมครับเดี๋ยวเราจะติดสติ๊กเกอร์ให้นะแผ่นนึงเพื่อเข้าร่วมโครงการนะครับเราจะดูตรงนี้พี่สตาร์ทเครื่องเดี๋ยวผมจะดูควันดำหน่อยเจ้าของรถเล่นไงนะ 3,000 รอบครับ
ครับพอใจไหมควันดำพอใจครับควันหายไปแล้วตอนนี้ควันหายไปแล้วปกติแล้วครับเอาบอกข้างบนติดสติ๊กเกอร์ให้หน่อยเร็วหลังจากเข้าโครงการแล้วเราจะมอบสติ๊กเกอร์ให้1แผ่นนะครับถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้เป็นครอบครัวประหยัดพลังงาน